สำหรับการใช้สารต้านอนุมูลอิสระในกรณีของการรักษาหรือว่าบำบัดเรื่องของไมเกรนนะครับก็จะเป็นอีกประเด็นหนึ่งก่อนอื่นเนี่ยก็คือไมเกรนเนี่ยนะครับเป็นการปวดศีรษะแบบหนึ่งนะครับแต่ว่ามันจะมีความต่างนิดนึงตรงที่ว่าลักษณะของไมเกรนเนี่ยเกิดจากการขยายของหลอดเลือดสมองนะครับแล้วพอมันหดกลับมาปุ๊บเนี่ยมันก็จะไปกดทับให้หน่วยรับความเจ็บปวดในร่างกายทำงานนะครับพอผลตามมาเนี่ยก็คือทำให้เกิดอาการเจ็บปวดแบบตุบๆโดยทั่วไปเนี่ยไมเกรนเนี่ยอาจจะมีสาเหตุได้หลากหลายนะครับที่เราเจอกันบ่อยๆก็คือจะเป็นเรื่องของการทานอาหารนะครับบางชนิดหรืออาจจะเป็นเรื่องของแสงสีหรือกลิ่นบางอย่างที่ไม่พึงประสงค์หรือว่าแต่ละคนมีความไวที่ไม่เท่ากันนะครับแต่สิ่งหนึ่งซึ่งพบว่าได้บ่อยในคนยุคปัจจุบันก็คือเรื่องของความเครียดนะครับเนื่องจากความเครียดเนี่ยมันจะทำให้เกิดการหลั่งของฮอร์โมนความเครียดในร่างกายทีนี้พอฮอร์โมนที่ว่ามีการหลั่งปุ๊บเนี่ยมันก็จะทำให้อนุมูลอิสระในร่างกายถูกสร้างขึ้นมาในปริมาณที่มากในทันทีนะครับทีนี้ประเด็นสำคัญก็คือในกรณีที่เรามีการใช้สารต้านอนุมูลอิสระเนี่ยเพราะฉะนั้นอาการต่างๆที่เกี่ยวกับไมเกรนก็จะดีขึ้นขณะเดียวกันเนี่ยเซลล์ที่อยู่รอบที่มีเรื่องของการอักเสบเนี่ยก็จะดีขึ้นตามลำดับนะครับขณะเดียวกันก็จะมีเรื่องของความยืดหยุ่นของตัวหลอดเลือดที่ดีแน่นอนว่ามันทำให้เรื่องของหลอดเลือดไม่ว่าจะสมองหัวใจเนี่ยเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นได้นะครับ